ทีนี้บังเอิญว่าเพื่อนร่วมโต๊ะอาหารของผมที่กำลังพูดถึงนี้ท่านเป็นครูเป็นเจ้าของกิจการโรงเรียนเรากำลังพูดถึงปัญหาในการที่เราดำเนินกิจกรรมกิจการเรื่องการให้การศึกษาผมจึงบอกว่าเราต้องมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ตอนนี้ขณะที่อยู่เบื้องหน้าเราอะสิ่งที่เราเชื่อดูเหมือนกับเลื่อนลอยมากมองไม่เห็นหรอกแต่สักพักมันจะมีผลของสิ่งที่เราเชื่อนี่เกิดปรากฏขึ้นที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้มีความหมายที่จะจูงพวกเราไปสู่เรื่องอื่นใดเลยนะครับเป็นแต่เพียงแค่จูงใจพวกเรากลับมาสู่สภาวะที่อยู่ภายในใจของเราเองใจของเราเองที่ผมเข้าใจว่าในคติทางพระพุทธศาสนาแท้จริงและศรัทธามีเพียงประการเดียวนะครับคือโพธิศรัทธาหรือคำเต็มว่าตถาคตโพธิศรัทธานะครับแต่ต่อมาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจึงพยายามอธิบายความหมายนี้ให้ชัดแจ้งเพื่อที่จะทำให้เกิดความหมายที่กระจ่างขึ้นจึงมีการอธิบายขยายความว่ามันมีกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธา3ประการแรกนี้จริงๆก็คือเป็นคำขยายของโพธิศรัทธานั่นเองผมไม่อธิบายเชิงทฤษฎีอะไรมากมายนะครับเพราะไม่ได้มีเจตนาจะมานั่งพูดทางทฤษฎีแต่ที่เอ่ยถ้อยคำเหล่านี้เพื่อจะบอกกับทุกท่านในที่นี้ว่าถ้าเรากลับไปตรวจสอบความหมายนี้ในใจของเรานะครับไม่จะไปตรวจสอบในคัมภีร์เพราะถ้าไปตรวจสอบในคัมภีร์มันมีคำเยอะแยะมากมายเลยทำให้เรางงโดยใช่เหตุแต่กลับไปตรวจสอบในใจเราในใจเราที่เหมือนเมื่อตอนเช้าที่ผมบอกว่าขณะที่ผมกำลังนั่งกินมะม่วงเรานั่งคุยกันไปด้วยเนี่ยนะความรู้สึกของผมมีความรู้สึกซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเลยเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับการกินมะม่วงกับรสชาติของมะม่วงที่ผมเคี้ยวกินเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้มีความเคลือบแคลงอะไรมากมายเลยเป็นความรู้สึกดีกับการกินมะม่วงในชีวิตของเราที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ทุกๆวันทุกๆขณะเนี่ยนะครับจริงๆเรากำลังกระทำกิจกรรมซึ่งเป็นกรรมนะครับในความหมายทางพระพุทธศาสนาอยู่ในทุกช่วงขณะและในสภาวะที่เรากำลังพูดถึงการภาวนาก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่เรากำลังจะทำให้มันเกิดพลังของกุศลธรรมที่จะกระทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับความหมายที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับสภาวะที่เราเชื่อมั่นหรือรู้สึกมั่นคงที่จะได้ทำสิ่งที่มันเป็นความดีอ่ะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับเพราะคำว่ากุศลก็คือสภาวะซึ่งมันเกื้อกูลเกื้อหนุนจุนเจือให้เราเนี่ยนะครับมีพลังแห่งการรู้แจ้งเกิดขึ้นเพราะเป้าหมายชีวิตของเราถ้าเราจะคิดในเชิงความคิดก็คือเราไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ามีชีวิตอยู่เพื่อรู้แจ้งอ่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความหมายที่เรียกว่ากรรมศรัทธาเนี่ยคือเรามีความรู้สึกอยู่ทุกช่วงขณะว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยจริงๆก็คือการภาวนานะไม่ว่าเราจะกำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับหรือเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเลิกกันไปเข้าห้องน้ำหรือเราจะไปทำอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยครับความรู้สึกประมาณนี้นะครับมันจะเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราเนี่ยมีความหมายอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้อาจจะยังมองไม่เห็นอะไรมากนะแต่ความรู้สึกแบบนี้การกระทำแบบนี้นะครับมันจะมีความหมายมากขอให้เรามีกรรมศรัทธาขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีสิ่งเข้ามากระทบกระแทกเราตลอดเวลาแต่โปรดมั่นคงเถอะครับโปรดเชื่อมั่นเถอะครับว่าสิ่งที่มันเกิดปรากฏขึ้นนี่มันเป็นเพียงแค่ผลของการกระทำของเราให้เราสังเกตนะครับอะไรที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราจะหงุดหงิดรำคาญที่สุดถ้ามีใครมาทำให้เราเดือดร้อนเราจะโวยวายส่งเสียงดังถ้าคนคนนั้นทำในสิ่งที่เราไม่พอใจใช่ไหมครับแต่เราจะเงียบเลยนะถ้าเราทำสิ่งนั้นเองโปรดสงบเงียบนะครับเมื่อมีอะไรมากระทบเราเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเรากำลังทำในสิ่งเรากำลังเผชิญกับสิ่งที่เป็นผลของเราเองบางทีผมเล่าตัวอย่างแล้วมีคนหัวเราะผมบอกจริงๆแล้วในชีวิตของผมผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดใคร่ครวญและผมรู้สึกมีความสุขสมัยผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยเชียงใหม่พอผมแต่งงานปุ๊บผมเสอที่จะไปกู้เงินธนาคารกับอาคารสงเคราะห์นะครับเขามาเสอก็คือเอาตำแหน่งไปกู้นะเขาก็ให้เงินกู้มาซื้อบ้านได้แต่ปัญหาก็คือเงินเดือนผมหมดไปกับการจ่ายเงินกู้แล้วสมัยนั้นเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยสูงมากนะดอกเบี้ยขึ้นถึง14 15 16บางเดือนผมไม่ได้ดอกไม่หมดนะครับมันก็มาดอกยังเหลืออยู่อีกนะบางเดือนก็ได้ดอกได้ต้นบ้างสัก 40-50 บาทอย่างเงี้ย
แล้วผมก็ไม่ได้จ่ายเงินเลยเพราะไปซื้อบ้านแพงกว่าความสามารถที่จะตัวเองจะซื้อได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้สึกที่ว่าทุกปลายเดือนทุกวันสุดท้ายของเดือนทั้งที่ผมก็ยุ่งมากผมต้องตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปเข้าแถวที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไกลจากที่ทำงานและไกลจากบ้านพอสมควรพอได้จ่ายเงินเสร็จแล้วมีความสุขเป็นที่สุดตั้งที่ความจริงเงินหมดไปจากกระเป๋าเลยยังไม่รู้เลยว่าในเดือนนั้นจะใช้อะไรทำไมผมจึงมีความสุขที่จะได้เอาเงินที่มีอยู่น้อยนิดไปมอบให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เพราะผมมีความสำนึกรู้อยู่ตลอดเวลาไงครับว่านี่เป็นหนี้ที่ผมก่อไว้ถ้าไม่มีอาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ผมคงไม่มีความสามารถที่จะมีบ้านอยู่ประก่อนจะแต่งงานผมไปอยู่หอโสดแต่งงานแล้วเขาก็ไม่ให้อยู่คือผมจะอยู่ก็ได้แต่ภรรยาผมไปอยู่หอโสดก็คงอยู่คนละห้องประมาณนี้ครับเราอยากอยู่ห้องเดียวกันเราก็ต้องไปซื้อบ้านดีครับประมาณนี้แต่ที่เล่าตรงนี้อาจจะดูเป็นเรื่องตลกแต่ความจริงชีวิตเราเป็นเช่นนี้จริงๆทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเราทำให้เกิดความรู้สึกได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันเป็นสิ่งที่เรารอคอยที่จะเผชิญจะพบมันเพราะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบอยู่แล้วยังไงครับและความรู้สึกแบบนี้มันทำให้เราไม่รู้สึกนะครับลบไม่รู้สึกแย่ไม่รู้สึกลำบากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราต้องสำรวจตรวจสอบว่าสภาวะจิตใจแบบนี้มันมีอยู่ในใจเราไหมสภาวะที่ผมบอกว่าถ้าเราขาดวิปากาศรัทธาซะแล้วมันจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความคับแค้นที่เราถูกกระทำอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ความจริงเรากระทำตัวเองเพราะฉะนั้นในส่วนที่มันเป็นวิปากศรัทธาส่วนนี้เป็นความรู้สึกภายในเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพูดเพื่อในเชิงโครงสร้างนะครับไม่ได้มีเจตนาเลยนะครับที่จะมาอธิบายเรื่องหลักศรัทธาในทฤษฎีแต่เพื่อจะบอกความรู้สึกของผมเท่านั้นเองกรรมสกตาศรัทธาเนี่ยนะครับมันเป็นความหมายที่วิเศษมากเลยมันเป็นอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนกับเหลวไหลแต่จริงๆแล้วมันเป็นความหมายในชีวิตนี้ก็คือหมายความว่าในชีวิตนี้เหมือนเมื่อเช้าที่ผมนั่งรถมาผมไม่รู้ถนนหนทางเลยนะผมเป็นคนบ้านนอกผมรู้สึกดีว่ารถไม่ติดเท่านั้นเองแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยนะว่าโรงเรียนที่อยู่ที่ไหนแต่ผมก็เชื่อมั่นน้องคนที่เขาขับรถว่าเขาไม่พาผมไปไหนอื่นเลยเขาจะพาผมมาที่โรงเรียนนี้เพื่อจะพบกับพวกเราที่นี่ผมไม่เคยถามสักคำว่าไปถูกไหมจะพาผมไปจริงหรือเปล่าหรือจะหลอกผมไปไหนผมไม่เคยมีน้องคนที่ไปขับรถไปรับผมนั่งตรงไหนไม่ทราบความรู้สึกประมาณว่ามั่นใจอ่ะมั่นคงอ่ะแม้จะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองจะไปอ่ะขอโทษด้วยความสัตย์จริงนะผมไม่รู้เลยว่าที่จะไปนี่เขาเรียกชื่อว่าอะไรและผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ผมก็มีความรู้สึกดีขณะที่นั่งรถและรถก็ไปและผมก็มีความรู้สึกที่ดีไม่ต่างอะไรในชีวิตนี้เลยใช่ไหมครับที่เรายังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่เรามีความรู้สึกอย่างเดียวเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันนี้หรือในวันพรุ่งนี้เป็นเพียงแค่บทเรียนที่เรารอคอยเพื่อจะรู้เพื่อจะทำความหมายของเราให้เกิดความกระจ่างแจ้งโพธิไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างไร้ค่าไร้ความหมายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นบทเรียนอันล้ำค่าเพื่อบ่มเพาะโพธิหรือจะทำให้เกิดโพธิคือจิตของเราที่จะเบิกบานแจ่มใสในการประจักษ์แจ้งความเป็นจริงสภาวะที่ผมพูดทั้งหมดนี้ผมพูดให้มันดูเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดูสำคัญอะไรเลยนะแต่ความจริงนี้คือเนื้อหาที่แท้จริงของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงความหมายของศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ผมเริ่มต้นในความหมายว่าผมชอบใจความหมายในพระคัมภีร์เพราะความหมายพระคัมภีร์ก็มีความหมายคล้ายๆกันนี้ครับแต่มันมีคำสั้นดีผมก็เลยเอามาอ้างอิงแต่ความรู้สึกแบบที่ว่านี้กลับมาสู่ประเด็นว่าทำไมผมจึงกล่าวเรื่องนี้ในประเด็นที่เราจะภาวนาหรือเราจะกำลังจะพูดเรื่องภาวนาโดยเฉพาะการภาวนาของพวกเราผมใช้คำว่าพวกเราก็คือหมายความว่าหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการภาวนาของตามแบบพวกเราฮะตามแบบพวกเราคือตามแบบคฤหัสถ์และตามแบบคฤหัสถ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันมีความหมายว่าพวกเราไม่ว่าอยู่ในเงื่อนไขเช่นใดอยู่ในโครงสร้างสังคมในส่วนไหนอย่างไรแต่เรามีความสามารถและก็เรามีโอกาสเสมอที่จะภาวนา
ทีนี้ภาวนาส่วนที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันจึงมีฐานของความหมายของพลังในชีวิตของเราเพราะถ้าไม่มีพลังส่วนนี้เราก็ภาวนาไม่ได้แล้วก็ถ้าจะภาวนาก็จะเป็นการขัดขืนใจเพราะมีใครมาขอหรือมีคนมากำกับหรือมีค่านิยมมาบีบคั้นเราว่าการไปภาวนาบ้างมันดีนะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วภาวนาก็คือความหมายที่คล้ายๆเหมือนกับว่าเวลาเราหิวเราก็หาอาหารทานเมื่อเห็นอาหารทานและเรากินอาหารแล้วรู้สึกอร่อยเราก็ไม่ต้องไปตั้งแง่สงสัยว่ากินอาหารอันนี้มันจะอิ่มไหมความอิ่มมันจะเกิดขึ้นโดยตัวของมันเองเป็นไปโดยปกตินะครับเราไม่ต้องไปคาดหวังความอิ่มนะครับไม่ต้องไปคาดหวังความอิ่มนะครับแต่ขอให้รู้สึกอร่อยที่จะได้กินอาหารและทันทีที่เราหิวในอาหารมันก็อร่อยอยู่แล้วนะแต่ที่พูดเช่นนี้พูดเพียงเพื่อเป็นโวหารหรือสำนวนเพื่อจะพาพวกเรากลับมาสู่ความหมายที่ผมบอกว่าในใจของพวกเราวันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับลองสำรวจตรวจสอบสภาวะที่มันปรากฏเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ในใจของเราแล้วลองใช้ไอ้ตัวศรัทธาในพระพุทธศาสนาและตัวศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบที่ว่านี้ที่เมื่อก่อนผมไปคิดอะไรมากมายเนี่ยตัวศรัทธาแบบนี้เวลามันมีแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดญาณคือการหยั่งรู้ความเป็นไปในจิตของเราและศรัทธาแบบนี้ที่มันเป็นญาณสัมปยุตเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราทำให้เกิดความหมายเนี่ยเราจะหยั่งเห็นสภาวะภายในใจของเราและเมื่อเราหยั่งเห็นสภาวะภายในใจของเราเนี่ยนะครับมันจะทำให้เรามีความหมายอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยครับมีพลังที่จะละจากหรือทำให้สิ่งที่มันเป็นอกุศลอกุศลนี่มันมีโทษนะครับเป็นวัชชะภาษาพระท่านว่าอย่างนั้นมันนี่พูดภาษาพระเยอะเยอะเลยตอนไม่ใช่พระเลยพูดภาษาพระได้วัชชะคือสิ่งที่มันเป็นโทษมันไม่เป็นคุณอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนกับเราต้องปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเราอยากจะปลูกต้นอะไรก็ไม่รู้นะสักต้นหนึ่งแล้วถ้ามีพืชต้นไม้อื่นๆที่มันจะมาแย่งอาหารมันจะมาทำให้ต้นไม้ที่เราหวังจะปลูกไม่งอกงามเท่าที่ควรเราจะเรียกต้นไม้ต้นอื่นๆนั้นว่าวัชพืชต้องถางมันเสียต้องถอนมันเสียในใจของเราเนี่ยนะครับมันมีสิ่งเดียวที่เราอยากจะบ่มเพาะคือโพธิจิตเพราะถ้ามีอะไรที่ทำให้โพธิจิตมันไม่งอกงามมันเป็นวัชถอนมันเลยประมาณนี้นะครับและความหมายที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับมันจะกลับมาสู่นิยามของคำว่าภาวนาเพราะคำว่าภาวนาซึ่งเป็นคำนามเนี่ยนะครับพวกเราชอบอ้างกัลยาณมสูตรแต่พวกเราเคยอ่านกัลยาณมสูตรไปจนถึงพารากราฟสุดท้ายไหมครับพารากราฟสุดท้ายที่บอกว่ายาไปจนเนี่ยละท่านจึงบอกว่าให้เรารู้ด้วยตัวเราเองว่าอะไรที่มันเกิดปรากฏขึ้นในใจของเราเนี่ยส่วนไหนเป็นวัชชะส่วนไหนเป็นอนวัชชะแล้วก็ถอนไอ้ที่มันเป็นวัชชะทิ้งไปเสียปหานะภาษาพระท่านว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็บ่มเพาะเพิ่มพูนส่วนที่เป็นอนวัชชะคือไม่มีโทษมันเป็นคุณที่ว่าเนี่ยนะครับตัวภาษาในกัลยาณสูตรท่านใช้คำว่าพระเวตัพพะแปลว่าพึงกระทำให้มันเพิ่มพูนงอกงามไปบุญขึ้นในใจของเราตัวพระเวตัพพะตัวนี้นะครับเป็นกริยาถ้าเป็นนามก็คือภาวนาเพราะความหมายของภาวนาที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ไม่ได้มีอะไรอื่นมากไปกว่าที่เรากำลังดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตไปพร้อมๆกับที่ทำให้กุศลมันงอกงามไปบุญขึ้นในใจเราอะไรเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลคือความโลภสภาวะที่เป็นกุศลคือจาคะตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับความโลภเนี่ยเราจะมีความสุขเราจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันดีเหลือเกินเมื่อเราได้มาใช่ไหมครับแต่จาคะคือเราจะรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้มันช่างดีเหลือเกินก็คือเราได้มีความสามารถที่จะสละแบ่งปันเกื้อกูลผู้อื่นเพราะฉะนั้นทันทีที่เราภาวนาเราต้องมีความสุขที่ชีวิตของเรามีชีวิตอยู่และได้เกื้อหนุนเกื้อกูลจุนเจือผู้อื่นในขณะที่ตัวโทสะเรามีความสุขเมื่อเราได้มีอำนาจกำจัดทำลายสิ่งอื่นไปเรามีอำนาจเหนือเขาแต่ส่วนที่เป็นภาวะที่เป็นกุศลคือเมตตาเมตตาคือสภาวะที่เรารู้สึกไม่รู้สิผมมีความสึกเหมือนกับว่าภาษาของผมนะมันอาจจะผิดก็ได้ในความภาษาที่เขาใช้แต่ภาษาใจผมถือว่าไม่ผิดไม่ถูกก็แล้วกันเราได้รับใช้อ่ะเราได้รับใช้อ่ะเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยผมมีเรื่องที่มีความสุขเป็นที่สุดที่มีน้องคู่หนึ่งผมไม่บอกว่าเป็นใครก็ไปนั่งกับผมแล้วผมเข้ามาช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขามีเรื่องที่จะคุยกับผมละเพราะว่าเขาได้
บ่มเพาะความรักมาพอสมควรแล้ววันหนึ่งเขามีความสุขที่จะได้บอกผมว่าเขามีเวลาที่เขาจะได้เป็นคู่ชีวิตกันแล้วเขาอยากจะทำสิ่งบางสิ่งที่ดีงามที่นอกไปจากพิธีกรรมในพิธีมงคลให้ผมกำหนดวันเอาเองก็ได้หรือเขากำหนดให้ก็ได้ผมบอกว่าเขากำหนดเองได้เลยผมยินดีจะมาด้วยความเต็มใจเป็นที่สุดที่เขาบอกเขาอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆถึงเรื่องความรักที่เขาได้ลองทดสอบเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเขาบอกว่าคำพูดหรือการกระทำของผมหลายเรื่องมีส่วนช่วยเขาผมก็บอกดีมากถ้าผมจะมีส่วนช่วยอย่างนั้นผมจะมีความสุขเป็นที่สุดถ้าผมจะเป็นปุ๋ยที่บ่มเพาะต้นรักให้งอกงามแม้ผมจะไม่ใช่เป็นต้นไม้ต้นนั้นผมอาจจะเป็นดินเป็นโคลนอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันมีส่วนบ่มเพาะให้งอกงามได้ที่ผมเล่าตรงนี้ก็เพื่ออะไรครับเพราะในชีวิตของเราเมื่อเรามีชีวิตไปถึงจุดหนึ่งความหมายที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเรามีความอิ่มเอมกับชีวิตที่เราได้เกื้อหนุนเกื้อกูลด้วยความอาทรผู้อื่นนะครับมันเป็นความหมายและสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เราต้องภาเวตัพพะหรือภาวนาในฝ่ายอกุศลที่เราพูดถึงที่ลึกล้ำที่สุดคือตัวโมหะหรืออวิชชาใช่ไหมครับที่มันมีชีวิตอยู่ด้วยความคิดปรุงแต่งที่เต็มไปด้วยความหวั่นไหวหวาดกลัวไม่รู้สิผมอยากจะบอกทุกท่านในที่นี้เลยนะครับไอ้ตัวความคิดจริงๆมันไม่ได้เลวร้ายตัวความคิดคือสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสมรรถนะที่ประเสริฐของมนุษย์แต่ที่ความคิดมันเป็นโทษและเป็นพิษเนี่ยเพราะความคิดตอนคิดเนี่ยมันถูกเจือปนไว้ด้วยอวิชชาคือโมหะและความคิดที่มันถูกปรุงแต่งด้วยโมหะเนี่ยนะครับปรากฏการณ์ที่อยู่รอบตัวเราน่ากลัวเป็นที่สุดน่ากลัวเป็นที่สุดน่ากลัวจนกระทั่งวันดีคืนดีบอกโลกใบนี้มันจะแตกแล้วประมาณนี้นะครับโลกจะแตกหรือไม่แตกไม่รู้นะครับแต่พอเราคิดว่าโลกจะแตกนี่เราก็เกิดบันไหวเป็นที่สุดเราไม่ได้โชคดีเลยเราจะได้เป็นมนุษย์รุ่นสุดท้ายของโลกใบนี้ถ้ามันแตกไปแล้วก็ไม่มีรุ่นใหม่แล้วความจริงเราควรจะเฉลิมฉลองว่าเราจะได้เป็นมนุษย์คนสุดท้ายแต่ความหมายที่ผมกำลังพูดถึงนี่กำลังพูดถึงภาวะของชีวิตที่เรากำลังเป็นอยู่เป็นไปใช่ไหมครับว่าสิ่งที่มันเป็นโมหะเนี่ยนะครับมันคือปรากฏการณ์ในจิตใจเราที่เราเห็นเราสัมผัสรับรู้เรื่องใดๆและสิ่งนั้นนำมาถึงความหวั่นกลัวตรงข้ามกับส่วนที่เป็นวิชาวิชาพอเรารับรู้สิ่งใดแล้วมันรู้สึกบอกไม่ถูกอ่ะเพราะตอนที่ผมไปนั่งอยู่ที่วัดเขากระดีหรือสำนักสงฆ์ชัยนาทวนารามแล้วอ่านข้อความที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเขียนในหัวข้อทีตะภูตังผมจึงเกิดความรู้สึกได้ถึงความหมายบางอย่างที่มันสุดที่จะควบคุมความรู้สึกได้ว่าผมต้องใช้เวลานานถึงเพียงนี้ในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ข้อความที่พระอาจารย์มั่นเขียนนั้นก็เขียนไม่เนิ่นนานนักหนาแล้วผ่านสายตาผ่านความคิดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วแต่ยังมืดบอดวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเหมาะสมจึงเกิดความรู้สึกได้ว่าจริงๆและความหมายอันยิ่งใหญ่ที่ผมขวนขวายและแสวงหามันอยู่ณจุดเล็กๆที่พระอาจารย์มั่นบอกไว้ในหนังสือมุตโตไทยนี่เองและความรู้สึกแบบนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าวิชาและอวิชชาที่เป็นภาษาที่พระอาจารย์มั่นพูดถึงและความหมายนี้นะครับขอพวกเราลองโปรดกลับไปอ่านมุตโตไทยสิครับข้อความนี้มีอยู่ลองอ่านแล้วอ่านสักครั้งโดยที่ไม่มีความคิดมารบกวนแล้วเราจะเห็นอะไรบางอย่างในใจเราเองนะครับไม่จะเห็นอะไรในหนังสือเพราะสิ่งที่ผมพูดถึงความหมายนี้นะครับเพื่อจะกลับไปสู่ประเด็นว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงการภาวนามันจึงมีความจำเป็นที่เราต้องมีสภาวะจิตของเราที่อิ่มเอิบไปด้วยสภาวะที่เรียกว่าศรัทธาซึ่งมันเป็นภาระและเป็นอินทรีย์อยู่ภายในและส่วนนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยครับมีความหมายในชีวิตที่จะพลิกเปลี่ยนไปก็คือเรามีความสุขที่ได้ทำสิ่งต่างๆแม้จะยากเย็นแสนเข็ญสักเพียงใดมันเหมือนกับมีความสุขที่เราจะได้นึกถึงภาพเล่นกีฬาจริงๆเหนื่อยนะแต่ถ้าคนชอบกีฬาก็มีความสุขที่ได้เหนื่อยนะครับคนที่ปั่นจักรยานจริงปั่นจักรยานก็เหนื่อยนะแต่เขามีความสุขที่จะได้ปั่นจักรยานจนเหงื่อโชมใช่ไหมครับและจริงๆในชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นครับเราจะมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตแม้มันจะลำบากและแม้มันจะเหนื่อยยากสักเพียงใดเพ
ราะจริงๆความยากลำบากนั้นนะครับคือรสชาติของชีวิตรสชาติของชีวิตที่เรามาสัมผัสแล้วมันรู้สึกอร่อยอ่ะและเราก็ดำเนินชีวิตไปทีนี้ความหมายที่ผมพูดถึงตรงนี้ทั้งหมดนะครับพูดโดยเชิงโครงสร้างอาจจะคล้ายๆเหมือนกับยังเป็นทฤษฎีหรือยังเป็นอะไรแต่ผมพยายามพูดให้มันมีความเป็นทฤษฎีน้อยที่สุดเพื่อกลับมาสู่ความรู้สึกของพวกเราแต่ละคนทุกๆคนว่าเราสามารถกลับมาสู่การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเราเองภายในใจของเราเองได้และสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้นะครับพอเรามีความหมายแบบนี้ศรัทธาก็ปรากฏแล้วและเมื่อศรัทธาปรากฏไอ้ตัววิริยะก็จะตามมาและเมื่อเรามีวิริยะแล้วสิ่งที่เป็นสติคือหัวใจของการภาวนาที่เราพูดถึงไปตอนเช้าแตะไปบ้างแล้วเนี่ยครับมันก็จะปรากฏขึ้นคำว่าปรากฏขึ้นก็คือเราจะมีความหมายของการรับรู้อารมณ์ต่างๆและการรับรู้อารมณ์ต่างๆที่มันเป็นการรับรู้อย่างรู้เท่าทันการรับรู้ในความหมายที่มันเป็นความอิ่มเอมของชีวิตเนี่ยครับเป็นการรับรู้ที่มหัศจรรย์มากเราได้ยินพระท่านเทศเสมอว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งมีค่าหรือเป็นของมีค่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ล้ำค่าประมาณนี้นะครับการได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าและเราฟังแล้วเราก็รู้สึกเฉยๆนะแต่ลองไปถึงจุดๆหนึ่งตรงนี้สิครับเราจะได้รู้ว่าชีวิตนี้ช่างมีค่าเพราะชีวิตนี้ที่เราถือครองอยู่นี่นะครับมันคือความหมายที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าเราได้กินได้นอนได้ทำกิจกรรมธรรมดาธรรมดาแต่เรามีชีวิตนี้เราได้เกิดประจักษ์แจ้งความหมายที่มันทำให้เรารู้ได้นะครับถึงสภาวะที่เรียกว่าค่าเนี่ยคือคำว่าค่าบางทีมันก็พูดยากเหมือนกันนะผมเจริญมรณสติเขาจะเจริญอานาปานสติตามแนววัดสวนโมกมาตั้งแต่ผมอายุ18นะครับอายุ18แล้วก็ทำมาตลอดนะแต่ผมทำมีความรู้สึกว่าอานาปานสติครั้งหนึ่งที่ผมทำแล้ววิเศษที่สุดคือตอนผมไปอยู่ที่ทิเบตแล้วผมหมดสภาพแล้วเพราะเป็นคนที่เป็นไกด์นำทางเนี่ยรู้เลยว่าเป็นภาระแน่ถ้าปล่อยผมไว้อย่างนี้คือว่าเป็นภาระคือจะต้องส่งผมกลับในฐานะเป็นศพอะตอนส่งกลับเป็นคนนี่ไม่ยากนะครับนั่งรถเข็นก็ได้ก็เข็นให้แต่ว่าเป็นศพค่าเครื่องบินก็แพงนะมนุษย์นี่แปลกนะครับตอนมีชีวิตอยู่ค่าเดินทางถูกแต่เราตายอยู่ที่ค่าเครื่องบินแพงกันทีเขาเลยบังคับผมว่าให้ผมเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนแล้วเขาเลยเอาถังออกซิเจนเนี่ยไปวางไว้ข้างเตียงนอนผมเลยแล้วบอกให้ผมนอนลงแล้วลองสาธิตวิธีใช้ดูให้ผมนอนแล้วก็ออกซิเจนแรกๆบนเตียงผู้ป่วยเนี่ยครับสวมเข้าไปแล้วก็มีวาล์วปิดเปิดให้ผมเปิดนะครับให้หนักเบาตามความรู้สึกว่าพอดีเนี่ยครับผมก็สาธิตให้เขาดูเขาโอเคเขาบอกคุณทำอย่างนี้ไปทั้งคืนนะคุณหลับไปเลยอย่างนี้อย่าไปทำเป็นอย่างอื่นผมก็นอนบนเตียงนอนแล้วก็เอาออกซิเจนที่สวมจมูกไว้เนี่ยนะแล้วก็เปิดวาล์วแล้วทีนี้ปกติเวลาผมจะหลับเนี่ยผมจะเจริญอานาปานสติเป็นปกติของผมคืนนั้นผมก็นอนแล้วเอาจิตของผมไปอยู่ที่ลมหายใจทีนี้ลมหายใจที่มันมีหน้ากากออกซิเจนครอบไปเนี่ยนะลมที่มันเข้าไปเนี่ยมันจะมีความเย็นผิดไปจากปกติมันมีความเย็นที่บอกเย็นก็มันมีความสดชื่นก็แล้วกันเนาะมันมีพลังอะไรบางอย่างอะที่มันอยู่ที่ลมหายใจนี่แปลกมากเลยนะครับถ้าใครเคยไปนอนโรงพยาบาลแล้วต้องใช้ออกซิเจนอาจจะเข้าใจสิ่งนี้ได้มันมีความรู้สึกถึงความหมายของชีวิตอะความหมายของชีวิตที่มันเข้าไปในตัวเราอะเพราะตอนที่ผมเอาจิตไปอยู่กับลมหายใจที่มันเข้าไปอะมันเกิดภาวะที่ขอโทษผมน้ำตาไหลอีกแล้วน้ำตาไหลด้วยความรู้สึกว่าโอ้โหผมมาชีวิตมีมาจนถึง60ปีผมสูดลมหายใจเข้าออกมานับจำนวนครั้งไม่ได้แล้วทันทีตั้งแต่ลมหายใจแรกที่สูดลมออกไปเข้าไปตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่จนถึงวันนี้ผมมีชีวิตอยู่ด้วยออกซิเจนที่หล่อเลี้ยงชีวิตผมเสมอมาแต่ผมไม่เคยมีจิตตระหนักรู้ได้ถึงค่าและความหมายของออกซิเจนแบบนี้ก่อนเลยค่าของออกซิเจนที่มันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงค้ำชูชีวิตเราที่เราอยู่กับมันมานานถึง60ปีแต่เราไม่เคยตระหนักรู้ถึงค่าของมันเรารู้โดยการเรียนวิทยาศาสตร์ที่บอกออกซิเจนจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราทุกคนอาจจะรู้หมดนะครับ
ความหมายแต่ลองนึกถึงว่าเราเคยรู้สึกถึงความหมายนี้ไหมความหมายนี้พอเรารู้สึกได้เนี่ยนะไม่ใช่รู้แบบคิดนะรู้สึกได้มันช่างแสนวิเศษมหัศจรรย์คืนนั้นผมนอนแล้วก็หลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่อิ่มเอมเบิกบานกับความรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตถึงคุณค่าออกซิเจนเนี่ยผมจึงบอกว่าผมไม่เคยเจริญอานาปานสติครั้งไหนแล้วมันอิ่มเอมเอิบอาบไปด้วยความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยทั้งที่ความจริงสิ่งนั้นเป็นปกติในชีวิตของเรามาก่อนหน้านี้เพราะสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนี้กำลังจะกลับไปสู่ประเด็นว่าความหมายที่มีคนบอกเราว่าชีวิตนี้มีค่าเนี่ยครับเราก็ได้ยินได้ฟังมาตลอดแต่บางครั้งการได้ยินได้ฟังหรือการได้คิดถึงสิ่งนี้ครับมันก็ยังเพียงแค่ผิวเผินแต่ถ้าเมื่อใดนะครับถ้าเมื่อใดเราได้ภาวนาจนกระทั่งถึงอย่างรู้ถึงความหมายนี้ด้วยจิตของเราจริงๆเราจะรู้สึกอิ่มเอมอิ่มเอมกับชีวิตนี้ชีวิตนี้ช่างแสนมหัศจรรย์และงดงามที่มันสามารถมีชีวิตอยู่รู้สิ่งเหล่านี้และเกิดภาวะแบบนี้ได้และความหมายแบบนี้ครับเป็นความหมายที่ผมอยากเอามากล่าวในตรงนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกของพวกเราได้ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าภาวนานั้นนะครับไม่ใช่สิ่งที่มันแปลกปลอมนอกเหนือไปจากความหมายอื่นใดเลยแต่มันคือความหมายของชีวิตที่เรารอคอยที่จะให้มันมีความมันเหมือนกับตอนเราเป็นเด็กเราก็มีชีวิตอยู่นะครับแต่เราก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนักเราค่อยมีเวลารู้มากขึ้นรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นแต่บางครั้งเวลาเรารู้แบบเป็นไปแบบนี้บางทีมันก็แทนที่มันจะช่วยเพิ่มเติมคุณค่าบางทีเราก็ยังสงสัยด้วยซ้ำไปว่าเราจะมีชีวิตนี้อยู่ทำไมนะครับผมรู้สึกได้ทุกครั้งเวลามีคนหนุ่มสาวที่อายุประมาณสัก20ต้นๆและมีคำถามประมาณว่าผมจะมีชีวิตไปอยู่ทำไมประมาณนี้นะครับผมอยากจะกอดเขาแล้วก็บอกว่าอยู่มาเถอะประมาณผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆเพราะเขาถือครองชีวิตที่มีค่าเป็นที่สุดมีร่างกายที่สมบูรณ์ผมเนี่ยหมดสภาพแล้วประมาณนี้นะครับถ้าเป็นชีวิตนี้เป็นรถของผมก็คือรถที่เขาจะไม่ต่อภาษีเสียต่อทะเบียนให้แล้วเพราะมันหมดสภาพแล้วนะครับแต่พวกเขาที่รถที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับความรู้สึกที่ประมาณนี้ก็คือความหมายถึงว่าทำไมเขาจึงมีคำถามแบบนั้นทำไมเขาจึงมีข้อปรารภแบบนั้นก็เพราะว่าเขายังไม่ถึงค่าของชีวิตที่เขาถือครองอยู่เพราะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงการภาวนาจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าก็คือกระบวนการเรียนรู้เพื่อจะสัมผัสถึงคุณค่าของชีวิตที่เรามีอยู่ไม่ใช่ไปสร้างขึ้นมาใหม่นะครับที่เรามีอยู่เพราะความเบิกบานความอิ่มเอมในชีวิตที่ผมเผลอพูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยปกติแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปสัมผัสและไม่สามารถเข้าไปรับรู้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความหมายเรื่องการภาวนาที่ผมโยงมาจากข้อปรารภเรื่องศรัทธาก็คือสภาวะภายในใจเราและสภาวะภายในใจเราเนี่ยนะครับเมื่อเรามีสภาวะที่เรารู้สึกได้ซึ่งความหมายที่ผมพูดมาแล้วจะทำให้เราเกิดความหมายของชีวิตที่เต็มพลังกระปรี้กระเปร่าที่เราว่าวิริยะพละและพลังที่เป็นวิริยะพละเนี่ยมันจะทำให้เกิดสติพละคือพลังของการรู้แจ้งและพอมีพลังการรู้แจ้งสมาธิพละคือพลังของความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในชีวิตและสุดท้ายไปถึงปัญญาพละคือพลังของความรู้สึกเบิกบานนะครับก็จะปรากฏขึ้นครับนี่เป็นสิ่งที่ผมพูดยาวไปนิดนึงตอนช่วงนี้ครับมีท่านใดอยากจะแลกเปลี่ยนหรือตั้งคำถามกับอาจารย์ก่อนในช่วงนี้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีไหมคะถ้าไม่มีก็จะลองเลื่อนคำถามอะไรกันแล้วก็ให้อาจารย์ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะคะอาจจะไม่ได้มีโอกาสตอบทุกคำถามนะคะก็ไปจะสุ่มเอาแล้วกันนะคะเพราะเชื่อว่าหลายคำถามก็อาจจะเป็นคำถามที่คล้ายๆกันหรือว่าตอบคำถามหนึ่งก็อาจจะตอบได้อีกหลายคำถามนะคะในคำถามนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าหนูดีกับคนอื่นหมดแต่ไม่น่ารักกับแม่แล้วหนูก็รู้สึกผิดหนูอยากจะแก้ไขตรงนี้แต่ยังหาวิธีการไม่ได้อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะความจริงไม่มีคำแนะนำแล้วก็ไม่มีวิธีการเลยโปรดใครถามไม่รู้นะครับแต่โปรดฟังสิ่งที่ผมพูดเถอะครับเพราะจริงๆแล้วเรามาสู่โลกใบนี้ผ่านแม่รับรู้โลกใบนี้ผ่านแม่ในระยะช่วงแรกของชีวิตเราสื่อสารกับแ
ตลอดในช่วงระยะแรกของชีวิตแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เมื่อเราออกมาจากแม่แล้วเนี่ยเรากลับยุ่งยากที่จะสื่อสารกับแม่ที่จะรับรู้โลกใบนี้ผ่านแม่ผมเคยคุยกับน้องคนหนึ่งซึ่งก็มีปัญหานี้ผมพูดนานมากที่เรียกว่าพูดนานมากเพราะว่าจำได้ว่าพูดกันที่สวนโมกกรุงเทพตั้งแต่ประมาณสัก 4:30 นพูดไปพูดมาเจ้าหน้าที่รปภ.ซึ่งอยู่ข้างหน้านะครับเขาเดินไปบอกผมว่าอาจารย์ครับผมจะปิดประตูแล้วนะครับนั่นก็คือหมายความว่า 2:00 นกว่ามืดด้วยแล้วนั่งคุยอยู่กับน้องผู้หญิง2คนไม่รู้คุยอะไรกันหนาประมาณนี้นะครับแต่ความรู้สึกของผมที่ผมพูดกับเขาก็ผมบอกว่าชีวิตของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่เราคืนดีกับแม่เพียงแค่เราสื่อสารกับแม่ได้เราจะสื่อสารกับโลกใบนี้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเพราะถ้าเราไม่สามารถสื่อสารกับแม่ได้เราก็ไม่สามารถสื่อสารกับใครอื่นได้เลยและที่สำคัญการสื่อสารกับแม่ไม่ใช่เป็นเรื่องถ้อยคำไม่ใช่เรื่องถ้อยคำถ้าเป็นไปได้กลับไปแล้วกอดแม่กอดแม่ด้วยความรู้สึกที่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดอะไรเลยกอดแม่กอดแม่แน่นๆถ้าตอนนั้นอยากพูดอะไรก็พูดแต่ถ้าไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดอย่าไปคิดประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำถ้าตอนนั้นอยากร้องไห้ก็ร้องไห้ประมาณนี้นะครับผมจำได้ว่าตอนที่เราออกมาแล้วขอโทษเจ้าหน้าที่รปภ.เพราะเขารอปิดประตูเนี่ยครับฝนตกปล่อยน้องคนนี้ก็จอดรถตรงไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ได้จอดข้างในนะครับเขาบอกว่าเขาจะขับรถไปส่งผมผมบอกไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปส่งผมเดินไปที่หน้าป้ายรถเมย์ที่ปตท.เนี่ยมันจะมีรถเมย์สาย29หยุดอยู่ประจำแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีคนขี่แล้วมันมืดแล้วผมควรจะเป็นลูกค้าของเขากลับไปเลยกลับไปเถอะกลับไปเขาเห็นผมไม่ยอมเขาเพราะผมจะเดินไปทางฝั่งที่มาถนนวิภาน่ะก็เลยบอกก็บอกผมยังจะผมไม่เห็นหน้าเขาชัดเพราะว่ามันมืดไฟฟ้ามันไม่สว่างพอฝนตกปล่อยๆด้วยนะครับเขายกมือไหว้ผมแล้วบอกว่าพรุ่งนี้หนูจะขับรถกลับพิจิตรเขาเป็นคนพิจิตรหนูจะกอดแม่คำพูดที่ว่าหนูจะกอดแม่ดูมันเขาจะร้องไห้ด้วยผมเชื่อว่าน้องคนนี้คงได้กอดแม่แล้วเพราะนานมาแล้วนะครับแต่ความรู้สึกที่ผมอยากจะบอกก็คือหมายความว่าถ้าใครมีข้อขัดข้องหมองใจอยู่กับบุคคลที่ชื่อว่าแม่หรือคนที่เป็นแม่ไม่ต้องใช้ถ้อยคำครับถ้อยคำนี้เต็มไปด้วยการประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำนี้เต็มไปด้วยความคิดที่ถูกปรุงแต่งกลับไปหาแม่กอดแม่กอดได้แน่นแน่นเท่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกได้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วความหมายของโลกใบนี้จะเปิดเผยและความหมายของชีวิตที่ซุกซ่อนอยู่ในเนื้อในตัวเราก็จะปรากฏชัดขึ้นมาผมไม่มีข้อคำข้อความใดๆเลยที่จะพูดเลยครับผมยังรู้สึกเศร้าเลยนะในชีวิตของผมเนี่ยผมพูดไปตอนต้นใช่ไหมครับว่าแม่ผมเสียชีวิตในปี2547เชื่อไหมครับผมเนี่ยที่พูดเช่นนี้เนี่ยไม่มีความทรงจำเลยว่าผมได้กอดแม่ครั้งสุดคือผมโตมาแล้วผมไม่รู้เลยผมไม่มีภาพของความหมายเลยว่าผมกอดแม่ยังไงเพราะผมรู้ตัวว่าผมโตมาจำความได้ผมถูกเลี้ยงดูโดยน้าสาวซึ่งเป็นน้องของแม่ซึ่งไม่ได้แต่งงานและเป็นคนที่อยู่กับยายผมเนี่ยมีความสุขอยู่กับยายแล้วมีความสุขก็เลยอยู่กับน้าสาวมาจนกระทั่งโตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าผมเนี่ยเป็นลูกของน้าสาวแต่บางคนน้าสาวไม่แต่งงานเขาก็ยังรู้เอ้ยเรามีลูกได้ยังไงประมาณนี้นะครับแต่ความรู้สึกอันหนึ่งก็คืออยู่กับน้าไม่ได้ผูกพันกับแม่แต่เมื่อโตขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับผมอยากกอดแม่แต่ผมก็ไม่มีความสามารถที่จะกอดแม่เพราะมันเก้อเขินมันยุ่งยากมันลำบากสารพัดทำสิ่งอื่นที่ยากๆผมทำได้แต่จะบอกแม่ว่าอยากกอดแม่ไม่กล้าบอกนี่ความสัตย์จริงเลยนะครับถึงกับเคยวางแผนด้วยซ้ำไปนะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยวางแผนชวนแม่ไปทอดกฐินที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็วัดมันอยู่นอกขอนแก่นไปอยู่อำเภอรอบนอกผมบอกแม่เราพักกันที่ขอนแก่นนี่แหละพรุ่งนี้เราจึงค่อยไปที่วัดเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะได้ไม่ต้องกังวลกับเรา
ผมหวังว่านอนในขอนแก่นผมจะได้นอนกับแม่ตอนที่ไปเช็คอินผมก็บอกพนักงานต้อนรับบอกผมขอเป็นซิงเกิลเป็นเตียงเดี่ยวนะอย่าเป็นเตียงคู่อีกเพราะว่าถ้าเป็นเตียงคู่เดี๋ยวกับแม่ก็นอนคนละเตียงอีกเตียงเดี่ยวมันจะเตียงใหญ่ๆหน่อยประมาณนี้นะครับได้หวังว่าการนอนเตียงเดียวกันเนี่ยจะได้กอดแม่คืนนี้ประมาณนี้นะครับและสุดท้ายพอไปนอนบนเตียงจริงก็แม่ก็นอนถุดข้างผมก็นอนถุดข้างประมาณนี้พอผมรู้สึกตัวแม่คงหลับแล้วมันก็ปิดไฟแล้วผมก็พยายามพลิกตัวแล้วเอามือไปพาดไปบนอกแม่บนแม่คงรู้สึกแม่คงไม่หลับหรอกแต่แม่คงคิดว่าผมคงนอนหลับแล้วก็นอนแบบไม่เรียบร้อยอ่ะแม่เลยพยายามจับมือผมมาวางให้ถูกที่ถูกทางผมเลยรู้สึกไม่ประสบความสำเร็จคุณสาเสียค่าโรงแรมแต่พูดไหมรู้ไหมครับผมประสบความสำเร็จเมื่อตอนที่แม่ป่วยแล้วแม่ป่วยแบบผมไม่คาดคิดมาก่อนว่าแม่ป่วยหนักแบบนี้เมื่อได้รับโทรศัพท์ว่าแม่ป่วยผมก็กลับนึกว่าแม่ป่วยธรรมดาแต่ความแม่ป่วยอยู่ในห้อง ICU ผมมีความรู้สึกว่าแม่มาถึงวาระสุดท้ายด้วยความสำนึกของผมผมจึงพยายามจะดิ้นรนขอร้องคุณหมอซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตคุณหมอก็ไม่อนุญาตเพราะแม่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ผมก็พยายามใช้พลังของความเป็นมนุษย์ของผมบีบคั้นคุณหมอบังเกิดเป็นคุณหมอเป็นแพทย์หญิงด้วยผมพูดดีจนกระทั่งท่านบอกว่าตัวท่านเองไม่มีสิทธิอนุญาตแต่อาจารย์หมอจะมีสิทธิอนุญาตเพราะว่าท่านเป็นนักศึกษาแพทย์จบมาจากมอหัดใหญ่จะมีอาจารย์แพทย์จากมอมาควบคุมแพทย์อีกทีนึงผมบอกงั้นช่วยบอกด้วยว่าอาจารย์หมอท่านใดที่จะมีสิทธิอนุญาตผมจะไปขอจากท่านนั้นแพทย์หญิงท่านนี้จึงบอกว่าตอนเย็นเดี๋ยวคุณหมอจะออกมาเหมือนกับออกมาตรวจมากับลูกศิษย์เหมือนกันนะเมื่อผมเห็นว่าได้รับสัญญาณจากคุณหมอที่เป็นแพทย์หญิงคนนี้ทำให้ผมรู้ว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้แหละผมรีบไปขวางทางขอเลยนะครับพูดดีมากจนกระทั่งคุณหมอท่านนั้นบอกว่าจะเอาอย่างนั้นด้วยผมบอกครับแต่ผมไม่มีความสามารถจะหาห้องพิเศษให้กับผู้ป่วยนะผมบอกนั่นเป็นหน้าที่ของผมหน้าที่คุณหมอคืออนุญาตผมครับท่านพยักหน้าแล้วก็จากไปเลยสุดท้ายผมได้รับอนุญาตให้พาแม่ออกจากห้อง ICU มาอยู่ห้องป่วยพิเศษแต่คุณหมอก็สั่งบอกว่าแต่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะต้องกลับมาที่นี่อีกผมบอกด้วยความยินดีครับแล้วสุดท้ายแม่ก็ได้ออกจากห้อง ICU รู้ไหมครับทันทีที่แม่ออกจากห้อง ICU ไปอยู่บนเตียงผู้ป่วยในห้องพักพิเศษเนี่ยแม่รู้สึกตัวกลับคืนขึ้นมาอีกครั้งและทันทีที่แม่รู้ว่าผมอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแม่อยากกอดผมผมบอกไม่ถูกเลยว่าสิ่งที่มันเป็นความหมายในชีวิตที่มันปี2547นะครับอายุผม50ปีตอนที่ผมวิ่งเข้าไปในห้องเพราะตอนนั้นผมยืนอยู่นอกห้องน้องสะพายเป็นคนวิ่งเปิดประตูมาว่าพี่มวลแม่อยากกอดพี่ผมวิ่งเข้าไปในห้องแล้วผมกอดแม่ซึ่งเป็นหญิงชราอายุ84ปีนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยผมกอดแม่แน่นผมมีความรู้สึกอะไรหลายอย่างหลายประการที่กระจ่างชัดขึ้นในใจผมตอนที่กอดแม่และมีความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างและความรู้สึกอันนี้นะครับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ในปี2548ผมจึงตัดสินใจออกจากราชการและเดินทางไกลผมตอนที่ผมกอดแม่ผมบอกร่างกายของผมที่แม่มอบให้มาจากแม่ผมจะใช้ร่างกายที่แม่มอบให้นี้เพื่อการรู้แจ้งความรู้สึกประมาณนี้เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และไม่น่าเชื่อเลยว่าในใจของลูกคือผมกับในใจของแม่คือผู้ให้กำเนิดผมแม่จะไม่สื่อสารแต่จะมีความอยากความต้องการที่จะกอดซึ่งกันและกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นขอให้น้องคนที่3คำถามนี้กลับไปกอดแม่เถอะครับวิธีการไม่มีแล้วครับนี่คือวิธีเดียวก็ขออนุญาตติดคำถามนึงนะคะแล้วถ้าเกิดคำตอบนี้ถ้าใจอยากจะถามเนี่ยก็ยกมือได้นะคะที่จะมาได้อันนี้ถามว่าตอนนี้มีอะไรที่ทำให้อาจารย์มีความสุขและมีความทุกข์ใช่บ้างไหมคะผมก็ไม่รู้ครับผมรู้แต่ผมมีความสุขเมื่อได้อยู่กับทุกคนที่นี่ผมไม่รู้จริงๆด้วยความสัตย์จริงผมไม่รู้จริงๆผมไปที่หนึ่งแล้วมีคนถามใครๆอย่างเงี้ยถามผมอ่ะตอนนี้มีอะไรทำให้อาจารย์กลัวบ้างไหมผมบอกผมไม่รู้ครับผมรู้แต่ผมอยู่กับท่านแล้วผมไม่กลัวช่วงนี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาปรากฏแล้วผมกลัวแต่ผมก็ยังไม่รู้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่รู้ตอนนี้ผมไม่รู้จริงๆตอบได้ประมาณนี้ครับใช่ค่ะ
เชิญค่ะมีท่านใดอยากจะถามสดไหมคะหรืออยากจะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ว่าไงคะเชิญค่ะผมต้องระลึกนึกถึงความหลังว่าตอนผมเป็นนักบวชเป็นยังไงแต่อยากจะบอกความรู้สึกอันหนึ่งนะครับผมไปรู้ว่าความเป็นพระที่เกิดปรากฏขึ้นในใจผมมันมีความหมายอะไรบางอย่างตอนผมไปอินเดียแล้วเมื่อผมไปอยู่ในอินเดียผมกลับพบว่าความเป็นพระที่มันในสังคมไทยนั้นผมไม่ได้สร้างเองแต่มีคนอื่นมอบให้นั่นคือหมายความว่าตอนที่ผมบวชทันทีที่เราผ่านพิธีกรรมการบวชแม้กระทั่งแม่ที่เคยดุเราเคยใช้ชี้นิ้วสั่งเราแม่ก็ยกมือไหว้เราด้วยความเคารพและความรู้สึกของเราก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าแล้วแม่นี่ก็ดุผมนะบางทีไม่ดุตรงๆผมบวชแล้วแม่ยังฝากความให้ญาติมาบอกว่าเวลาไปเดินบิณฑบาตคออย่าเอียงสิคือผมห่มจีวรไม่ค่อยเป็นนึกถึงภาพนะเวลาห่มจีวรนี่นึกถึงภาพใครบวชผู้ชายที่บวชพระจะรู้ดีเวลาห่มเรากลัวจีวรมันจะหลุดใช่ไหมแล้วก็เหน็บแล้วเราต้องเอียงเพื่อมันจะหลุดนะแล้วแม่นี่แสดงแอบดูลูกของเองไปบิณฑบาตแล้วไม่สง่างใสให้ญาติบอกว่าเวลาเดินไปรับบิณฑบาตให้เดินตัวตรงๆคออย่าเอียงโอ้แม่นี่ไม่บวชเป็นพระเองแต่สร้างพระเลยคือความรู้สึกประมาณนี้เมื่อตอนที่ผมไปอยู่อินเดียแล้วผมเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คนที่อยู่รอบข้างผมเขาไม่เคยให้ความสำคัญกับผมในฐานะที่เป็นพระนึกถึงภาพเหมือนกับที่ว่าจีวรผมยังมีรูปการ์ตูนยังมีลายเซ็นเต็มไปหมดแล้วความรู้สึกของเราตอนนั้นปั่นป่วนว่าเราจะเอาอย่างไรกับชีวิตนี้ผมจึงเกิดความรู้สึกประมาณเหมือนกับว่าความเป็นพระที่มันผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้อื่นที่ผมเหมือนกับพยายามจะทำตามที่ผู้อื่นกำกับแต่ตอนที่ผมถือก้อนอิฐไว้ในมือและที่เพื่อนบอกว่าให้แก้แค้นและผมมือสั่นและผมไม่สามารถเอาก้อนอิฐนั้นไปทำให้เขาเกิดความรู้สึกเจ็บปวดได้ตอนนั้นนะผมรู้สึกผมเป็นพระคำถามนี้นะครับถ้าจะให้ผมตอบคือความเป็นพระที่เป็นอยู่ในตอนที่ผมเป็นเนี่ยนะครับมันถูกสถาปนาขึ้นโดยกรอบกฎเกณฑ์ผมจะเต็มใจเป็นทั้งที่ความจริงผมเต็มใจมากเลยนะครับผมโหยหามากขนาดกลับไปบอกแม่ว่าจะบวชแม่ก็ไม่เห็นด้วยแม่ห้ามปรามว่าอย่าเพิ่งบวชรออายุ20แม่อ้างอีกบอกว่าบวช2ครั้งแม่ก็เสียเงิน2หน มีแต่หน้าสาวซึ่งรักผมประดุจดังลูกเนี่ยนะครับน้าสาวมาพูดกับแม่ผมบอกว่าคนมันอยากบวชมันอยากดีอย่าห้ามมันน้าสาวเป็นคำพูดที่ถูกแม่เลยต้องยอมแต่ความรู้สึกที่ผมพูดตรงนี้เพื่อกำลังจะบอกความหมายอันหนึ่งว่าในความเป็นจริงที่ผมอยากจะพูดจากใจเลยนะครับไม่ได้เสแสร้งแกล้งประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำอะไรให้มันตัวเองดูดีเลยเนี่ยนะครับก็คือตอนที่ตัวเองเป็นพระอยู่นั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะเป็นพระเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่นแล้วเราก็พยายามจะเป็นพระในความหมายที่ดีตามกรอบที่คนอื่นกำหนดแล้วจริงๆมันคืออะไรผมก็ไม่สามารถจะบอกได้แต่วันหนึ่งเมื่อผมมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วผมกลับพบว่าความเป็นพระมันอยู่ที่ใจนะประมาณนี้นะตอนที่ผมจะลาสิกขาเนี่ยหลวงพ่อที่ท่านส่งผมไปเรียนเนี่ยนะครับท่านพูดกับผมดีมากเลยเหมือนกับเชียร์ผมสึกอย่างไรไม่ทราบท่านบอกว่าลูกเป็นพระแล้วสึกได้ไอ้คำพูดนี่ดูดีนะตอนนั้นนะตอนนี้ก็ยังดูดีอยู่เลยแต่สิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนี้เนี่ยนะครับคือความหมายว่าความเป็นพระในสังคมปัจจุบันมันถูกทำให้มีความหมายเชิงมิติทางสังคมพอเป็นมิติทางสังคมมันจึงทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะใช้รูปแบบนี้เพื่อประโยชน์ในการบ่มเพาะให้ตัวเองสำนึกเขาเรียกว่าเป็นสมณสัญญาได้ใช่ไหมครับคือมันมีเขาเรียกมีสมณสัญญาคือความสำนึกว่าเราเป็นสมณะตอนที่ผมไม่สามารถเอาก้อนอิฐไปทุบหัวเพื่อนที่ผมโกรธได้เนี่ยผมมีสมณสัญญาเกิดขึ้น
ไอ้ทีนี้ไอ้ตัวสมณสัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ง่ายมันต้องผ่านกระบวนการบ่มเพาะด้วยตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความแตกต่างที่ผมสัมผัสรู้ก็คือตอนที่ผมเป็นพระอยู่ในประเทศไทยได้รับการกราบไหว้ผมเกิดความรู้สึกว่าผมเป็นพระในสายตาคนอื่นและผมต้องรักษาความเป็นพระนั้นไว้แต่พอมาถึงวันหนึ่งเมื่อผมไม่อยู่ในสังคมไทยผมไปอยู่ในสังคมที่ไม่มีชาวพุทธที่จะมากราบไหว้ผมเลยจึงรู้เลยความเป็นพระต่อไปนี้ไม่มีใครมาช่วยสร้างเราแล้วเราต้องทำเองไอ้ความสำนึกแบบนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นสมณสัญญาจะมากกว่าและตัวสมณสัญญาเนี่ยครับมันเป็นเนื้อแท้ของความเป็นพระในความรู้สึกของผมนะครับทีนี้ตรงนี้พูดเช่นนี้เพื่อจะบอกสิ่งหนึ่งที่ตอนที่เรานั่งคุยกันที่โต๊ะอาหารกับอีกชุดหนึ่งเราบอกว่าจริงๆปัจจุบันนี้ผมเห็นใจพระเป็นที่สุดผมนั่งคุยกับน้องที่ท่านเขาไปทำงานช่วยเหลือคณะสงฆ์ที่ประเทศลาวผมบอกช่วยไปทำหน้าที่นี้เถิดประเทศลาวกำลังต้องการรื้อฟื้นสังคมสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยได้คือช่วยไปสนับสนุนส่งเสริมให้คณะสงฆ์ลาวเป็นคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งให้คณะสงฆ์ลาวดูคณะสงฆ์ไทยแต่ไม่ใช่ดูเพื่อเอาแบบสังคมไทยนะครับดูเพื่ออย่าทำให้เหมือนกับสังคมไทยดูเพื่อให้รู้ว่ามันมีความหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะในปัจจุบันคณะสังฆ์ขอโทษนะครับผมเล่าให้น้องฟังผมเกือบร้องไห้ตอนที่เล่าให้เขาฟังผมบอกผมมีสิ่งที่ยังรู้สึกสั่นสะเทือนอยู่ในใจผมเพราะมันเพิ่งเกิดมาเมื่อไม่นานมานี้เองที่ครูที่ผมเคารพเป็นที่สุดครูที่เมื่อผมเป็นเด็กวัดแล้วบอกว่าเรียนบาลีไม่เราจะสอนให้ผมถามท่านว่าผมเรียนบาลีแล้วผมจะได้เป็นอะไรท่านบอกก็ได้เป็นมหาเหมือนเราไงแล้วครูของผมที่เติบโตมาในเพศสมณะนี่ท่านปิดชีวิตท่านเองคำพูดที่ท่านพูดกับผมครั้งสุดท้ายและผมรู้สึกอยากกลับไปพบท่านอยากอยู่กับท่านนานๆอยากจะพูดกับท่านคือคำพูดที่ท่านพูดกับผมว่าเราคุยกันก็เรานอนอยู่ในห้องนอนที่ไม่มีคนอื่นอีกแล้วมีแต่ผมซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ผมเคารพท่านเป็นที่สุดท่านนั่งอยู่บนเตียงผมนั่งอยู่ข้างล่างเอาข้อศอกไปพาดไว้กับเตียงนอนท่านแล้วก็แหงหน้ามองท่านท่านมองมาที่ผมด้วยสายตาที่บอกรู้ถึงความผูกพันท่านบอกว่าเราเลี้ยงดูประมวลมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วท่านก็เงียบวันนี้ประมวลเป็นชาวบ้านแต่ชีวิตเหมือนกับเป็นพระเราเป็นพระแต่มีชีวิตเหมือนกับคฤหัสถ์ผมน้ำตาไหลแล้วก็ไม่กล้าพูดกับอะไรท่านอีกเลยแล้วก็วางแผนกลับบ้านเชียงใหม่วางแผนว่าจะผมไม่เคยเตรียมอะไรเลยในชีวิตนี้หลังจากออกมาจากราชการแล้วแต่วันนั้นผมนั่งเขียนหัวข้อใส่แผ่นกระดาษว่าผมจะกลับไปพบครูอาจารย์ของผมแล้วผมจะพูดหัวข้อต่อไปนี้จะนอนกับท่านกี่คืนก็จะนอนไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับจะเชื่อไหมครับวันที่ผมกลับไปที่สุราษฎร์ธานีผมไปถึงผมนั่งรถนั่งเครื่องบินไลออนแอร์เที่ยวแรกที่ออกจากดอนเมืองไปสุราษฎร์เวลาจำไม่แม่นแต่เช้ามืดมากเพราะไปถึงสุราษฎร์ประมาณสัก8โมงกว่าๆผมเรียกแท็กซี่จากทันทีไปที่วัดเลยอะไรเงี้ยนะครับเมื่อไปถึงที่วัดคนเต็มไปหมดเลยผมนึกว่าคงมีงานที่วัดผมมีความรู้ดีไม่เข้าหน้าประตูเจ้าวาดก็ได้ผมไปเข้าทางหลังก็ได้ผมเดินไปทางหลังหวังว่าจะไปเข้ามาทางด้านหลังปรากฏด้านหลังเขาก็มีกั้นไว้รอบกุฏิหมดเลยเป็นสายอะไรที่ตำรวจเขาต้องเอาไปกั้นพื้นที่เขตห่วงห้ามไว้ครับเมื่อผมกลับมาอีกครั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกศิษย์ของท่านเห็นผมเขาร้องไห้โอ้แล้วเข้ามากอดผมบอกว่าหลวงพ่อเสียแล้วผมตอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปเพื่อจะเก็บหลักฐานต่างๆในกุฏิของท่านผมจึงขอเข้าไปด้วยในฐานะเป็นญาติขอให้ผมสวมถุงมือนะสวมถุงยางแล้วก็เข้าไปได้สิ่งที่ผมเข้าไปในห้องท่านทันทีผมนั่งลงตรงที่ที่ผมเคยนั่งคุยกับท่านแต่วันนั้นผมไม่ได้นั่งเพื่อแหงหน้ามองท่านแล้วผมนั่งแล้วก็ก้มกราบที่นอนของท่านผมพูดเรื่องนี้พูดจากความรู้สึกว่าผมอยากพูดถึงนี้จริงๆนะไม่อาจจะไม่เกี่ยวคำถามก็ได้แต่อยากบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าความเป็นพระที่ถูกสถาปนาขึ้นในสังคมของสังคมเราในปัจจุบันเนี่ย
บางครั้งมันมีกลายมาเป็นการสถาปนากรอบอะไรบางอย่างที่ผู้อยู่ภายในก็ถูกทำให้เป็นโดยที่ท่านก็ไม่ได้เป็นเองจริงประมาณนี้นะครับครูของผมพระที่ผมเคารพรูปนี้เป็นพระที่เคารพชาวบ้านตกใจมากไม่มีใครเชื่อว่าท่านจะทำเช่นนี้เพราะท่านเป็นพระที่ดีมากท่านเป็นพระที่มีคุณธรรมเมตตาธรรมเต็มเปี่ยมสมบูรณ์คนนับถือกันมากทุกคนช็อกหมดเลยแต่ผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรผมมีความรู้สึกที่ดีกับท่านว่าท่านคงตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและความรู้สึกที่ผมพูดตรงนี้เพียงเพื่อจะกลับไปสู่ประเด็นที่เป็นคำถามและผมอยากตอบมากก็คือความเป็นพระในปัจจุบันที่เรามีอยู่ในสังคมมันเต็มไปด้วยกรอบเพราะคนจำนวนหนึ่งนะครับก็เลยรู้อยู่ในกรอบนั้นแต่ก็จะเป็นยังไงก็ไม่เป็นปัญหาขออยู่ในกรอบนี้ได้แต่ความเป็นพระที่จริงกรอบไม่ได้อยู่ที่มิติทางสังคมภายนอกนะครับความเป็นพระที่แท้จริงอยู่ที่กรอบภายในใจของเราเองกรอบที่เรามีความหมายที่ชัดแจ้งอยู่ภายในใจเราว่าเรากำลังจะละอะไรเรากำลังจะเพิ่มพูนอะไรนะครับและความหมายเช่นที่ว่านี้นะครับบางครั้งบางคราวผมรู้สึกได้เลยว่าสภาพแวดล้อมพื้นเพสังคมผมเคยมีน้องคนหนึ่งที่จริงๆถ้าผมเอ่ยชื่ออาจจะมีคนรู้จักในที่นี้ก็ได้เขามาหาผมด้วยความรู้สึกที่ดีว่าเขาจะมาลาผมบวชแล้วก็ขอคำอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำผมว่าผมจะปฏิบัติตัวทำยังไงบ้างในการบวชเนี่ยผมบอกว่าอยากให้ผมแนะนำเลยเอาเป็นว่าเมื่อคุณไปบวชที่ไหนแล้วอุปัชฌาย์อาจารย์แนะนำอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นผมก็ดูเหมือนกับจะไร้น้ำใจพูดเช่นนี้ผมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าที่นั้นเขามีการเจริญสมาธิภาวนาคุณได้โปรดพระยาก็บอกผมยังไม่รู้เหมือนกันผมถามวัดอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เอ่ยชื่อวัดดังวัดหนึ่งขึ้นมาผมบอกโอ้ถ้าเป็นวัดนี้คงยากที่จะภาวนาอย่างนั้นเพราะมันเป็นวัดใหญ่คนทุกพลาดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะคุณถือโอกาสอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งไหมขณะที่บวชตั้งจิตกำหนดหมายว่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบทำได้ไหมเขาบอกได้สิครับอาจารย์พอจะแนะนำหนังสือสักเล่มให้ผมได้ไหมผมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันซื้อหนังสือพุทธธรรมของท่านปอประยุทธ์โตพระพรหมคุณาภรณ์ผมซื้อให้ก็ได้เพื่อเป็นของฝันเพื่อเป็นของผมบอกผมซื้อเองครับอาจารย์ผมบอกคุณไปเถอะไปที่มหาจุฬาบรรณาคารที่วัดมหาธาตุหรือไปที่ไหนก็ได้หนังสือเล่มนี้แล้วเขาก็ทำจริงๆนะผ่านไปนานพอผมเจอเขาอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกผมอ่านหนังสือไม่จบและไม่ได้อ่านหนังสือเลยแล้วเขาก็ผิดหวังมากที่เขาไปบวชผมบอกว่าอย่าผิดหวังเพราะฉะนั้นโปรดกลับมาแล้วอ่านหนังสือพุทธธรรมให้จบเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งการได้บวชตอนนี้ไม่รู้อ่านจบหรือยังนะครับแต่ก็บอกว่าวัดที่เขาไปบวชเต็มไปด้วยความพลุกพล่านวุ่นวายนะครับพลุกพล่านวุ่นวายแล้วก็พูดในความหมายที่ผมรู้เลยว่านี่เป็นความรู้สึกอึดอัดขัดข้องที่คนที่เป็นคฤหัสถ์และมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ววันหนึ่งอยากจะบวชด้วยความรู้สึกอย่างแท้จริงว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนิกชนอยากจะบวชแต่เมื่อบวชเข้าไปแล้วกลับพบว่าสิ่งที่ตัวเองไปพบนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างตัวเองคิดและหวังก็เลยทำให้รู้สึกผิดหวังนะครับผมรู้สิ่งนั้นแต่ผมก็พยายามจะบอกว่ากลับมาอ่านหนังสือพุทธธรรมหลังจากบวชก็ได้เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งการได้บวชและถ้าพออ่านหนังสือพุทธธรรมจบแล้วบางทีอาจจะรู้สึกดีที่ได้บวชก็ได้ว่าถ้าไม่บวชอาจจะไม่มีใครมาแนะนำอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างเงี้ยหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแต่เป็นหนังสือที่ให้ความคิดในเชิงพุทธศาสนาที่ครบถ้วนพอสมควรพูดตอบยาวมากหัวข้อนี้นะครับและผมเข้าใจว่าที่ถามคงมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อยากจะให้ผมพูดในส่วนที่เกี่ยวกับการบวชทีนี้การบวชที่ว่าเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับบวชกับใครบวชที่ไหนบวชในบรรยากาศเช่นไรมีวัดจำนวนมากมายหลายวัดนะครับที่เมื่อเราบวชเข้าไปแล้วเราจะได้โอกาสที่จะได้อย่างถึงอย่างเห็นคุณค่าความหมายของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับแต่ก็มีอีกวัดอีกหลายวัดเหมือนกันนะครับก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันพอเราบวชเข้าไปแล้วเราก็พบว่านี้ไม่ใช่พื้นที่ที่จะพาเราไปสู่การอย่างเห็นอย่างรู้สิ่งที่ผมพูดถึงกลับดึงเราให้ห่างไกลออกไปเสียได้ซ้ำไปก็มีทั้งคู่เพราะอยากสรุปเป็นประเด็นเลยว่าเป็นยังไงเอาเป็นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าการบวชและวัดเนี่ยนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงในทางสังคมและข้อเท็จจริงในทางสังคมเช่นที่ว่านี้รวมถึงกรณีที่ระบบการศึกษาเรียนรู้ภายในวัดด้วยนะครับผมเคยไปพูดที่หนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลขณะที่ผมพูดอยู่นี่มีพระภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาในห้องประชุมเพื่อจะมาฟังผมด้วยเพราะตอนนี้ผมพูดจบเสร็จผมจึงลงไปแล้วไปคุกเข่ากราบท่านเพราะว่าถ้าปกติถ้าพระภิกษุอยู่ผมก็กราบก่อนขึ้นพูดถูกไหมครับแต่ท่านมาหลังจากที่ผมขึ้นพูดแล้วขณะที่ผมกราบท่านเสร็จพนมมือเรียนถามท่านว่าพระอาจารย์มาจากวัดไหนท่านก็บอกแล้วท่านก็มองหน้าผมแล้วยิ้มบอกว่า
ัตมามีคำถามจะถามอาจารย์สักคำถามได้ไหมผมก็บอกว่าได้ครับถ้าเป็นคำถามที่ผมตอบได้ก็ยินดีจะตอบมากเป็นพระคุณที่ให้เกียรติถามท่านถามผมว่าอัตมาอ่านหนังสือของอาจารย์ตอนที่เขียนเรื่องอินเดียอัตมาอยากจะรู้วาระจิตของอาจารย์ตอนที่คุกเข่าขอขมาพระศาสดามหาวีระผมแงนหน้ามองท่านแล้วว่าพระอาจารย์เรียนบาลีเป็นปริยัติใช่ไหมครับท่านบอกใช่อัตมาเป็นปริยัติ6ประโยคผมไปหาพระอาจารย์ที่วัดได้ไหมทำไมผมอยากคุยกับพระอาจารย์มากเลยท่านบอกจะไปได้เลยไปได้เลยครับเนี่ยผมไปได้เลยท่านอยู่วัดไหนอนุญาตผมไปเลยสุดท้ายผมก็ไปกราบท่านท่านถามผมว่าทำไมอาจารย์จึงถามอาตมาว่าเป็นปริยัติวันนั้นผมบอกคำถามของท่านเนี่ยบอกให้ผมรู้ว่าท่านเป็นผลผลิตของระบบการศึกษาของสงฆ์ตอนที่เราเรียนบทเรียนเนี่ยครับเราเหมือนกับอ่านนิยายวรรณกรรมดีๆสักเรื่องหนึ่งและเราจะดื่มด่ำกับเรื่องราวเนื้อหาสาระเราจะรู้สึกชื่นชมพระเอกและรู้สึกรังเกียจผู้ร้ายตามท้องเรื่องนะครับพวกเราที่เรียนบาลีจะมีอคติกับลัทธิศาสนาอื่นที่เป็นคู่แข่งขันในอินเดียผมมีสิ่งนี้เต็มอยู่ในใจผมเมื่อตอนผมเป็นพระแต่วันหนึ่งผมกลับไปสู่อินเดียในปี50ที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ผมกลับพบว่าตะกอนแห่งความหมายที่ตกเหลืออยู่ในใจผมมันทำให้ผมรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผมควรจะละเลิกขจัดมันออกไปได้แล้วผมจึงลั่งลงและคุกเข่าขอขมาพระศาสดามหาวีระด้วยความรู้สึกว่าความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันตำหนิเป็นความหมายในใจที่หยาบแข็งเหลือเกินผมจึงคุกเข่าที่ผมไม่ตอบท่านอาจารย์ที่โรงพยาบาลวันนั้นเพราะผมรู้ว่าในบรรยากาศเช่นนั้นผมคงไม่สามารถที่จะบอกเล่าความรู้สึกอะไรกับพระอาจารย์ได้แต่วันนี้เรามาอยู่กันในวัดและมีบรรยากาศผมอยากเล่าความรู้สึกนี้ให้ฟังและความรู้สึกแบบนี้เป็นผลมาจากการที่เราเรียนหลักสูตรของการศึกษาของสงฆ์ไทยของเถรวาทในประเทศไทยไม่ใช่ผิดนะครับไม่ใช่ผิดแต่พระอาจารย์โปรดรู้นะครับว่าจริงๆแล้วความรู้สึกแบบนั้นมันเป็นขุ่นตะกอนในใจของเราผมอยากกราบเรียนแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้มาเล่าเพื่อตอบคำถามนี้มากกว่าที่จะอยากตอบครับขอบคุณค่ะก็มีเชิญค่ะความจริงถ้าพูดถึงแนวทางหรือรูปแบบอะไรอาจจะยากสำหรับผมนะเพราะผมไม่มีความสามารถจริงๆนะครับแต่ผมมีความรู้สึกเพียงสิ่งเดียวที่ผมมีความรู้สึกเหมือนกับที่ผมนั่งคุยกับอาจารย์ตอนที่เราคุยกันเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วครูนี่คือใครไม่รู้เนี่ยครับผมเชื่อว่าครูในทุกๆโรงเรียนไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมอะไรมากมายจะสามารถสอนหรือจะสามารถนำเสนอขอโทษนะครับผมขอเล่าเรื่องส่วนตัวได้ไหมครับเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมขอพระคุณและเป็นรู้สึกซาบซึ้งอย่างที่บอกครูเมื่อสมัยที่ผมเรียนหนังสือที่โรงเรียนประถมที่บ้านของผมเป็นโรงเรียนวัดอยู่ในชนบทที่ห่างไกลครูที่สอนหนังสือที่มีอยู่เก่าๆเดิมๆก็เป็นครูสูงวัยนะครับเจอนักเรียนก็มีไม้เรียวถือติดมือไม่เคยขาดเลยนะครับหัวตีกันอยู่ร่ำไปนะครับวันดีคืนดีก็มีครูใหม่คนหนึ่งที่พวกเราเป็นเด็กแอบดูกันด้วยความรู้สึกเหมือนกับนางฟ้าแต่งตัวสวยมีกระโปรงนุ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผมคือปกติทุกวันเมื่อเราเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จนะครับก่อนจะเดินเข้าห้องเรียนเป็นแถวตามที่ครูสั่งให้เราเข้าห้องเรียนเนี่ยจะมีครูเวรเดินมาตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนในแต่ละชั้นทุกๆชั้น
พวกเราที่เป็นนักเรียนเมื่อก่อนจะเข้าห้องเรียนจึงยืนตัวตรงวิธียืนก็คือตรวจแต่ก็คือยืนตัวตรงแล้วแบมือคว่ำมืออย่างนี้ครับทั้งมือซ้ายมือขวาแล้วยืนตัวตรงครูจะตรวจเวรก็คือเดินผ่านเราไปเรื่อยๆถ้าตรงไหนครูเดินและผ่านเลยไปก็แสดงว่าเราสอบผ่านคือไม่มีปัญหาใดๆปกติครูที่ตรวจเวรนี่จะมีไม้เรียวบ้างไม้บรรทัดบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมที่ครูหาได้ในตอนนั้นๆแล้วถ้าใครทำอะไรผิดครูก็จะดึงออกมาแล้วถวดก้นคนละทีหรือว่าตีอะไรก็แล้วไม่มีอุปกรณ์ครูก็จะบิดจมูกหรือไม่ก็ดึงหูนะครับวันนั้นคุณครูที่ประดุจนางรังควาที่ว่าเนี่ยครับเป็นครูเวรผมไม่เคยเรียนหนังสือกับท่านเลยเพราะว่าท่านมาเป็นครูที่สอนในชั้นอื่นไม่ใช่ชั้นที่ผมเรียนแล้วท่านเป็นผู้เดินตรวจแถวเป็นครูเวรเดินผ่านมาชั้นอื่นผมไม่รู้ไปสนใจเพราะตอนนั้นเรารอแต่ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงชั้นของเราเมื่อเดินมาถึงชั้นที่ผมเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยครูเดินผ่านมาผ่านเพื่อนมาตามลำดับพอมาถึงหน้าผมตอนนั้นผมยืนตัวตรงแต่ก้มหน้านะครับแม้มือครูหยุดผมเนี่ยช็อกเลยความรู้สึกที่เกิดในใจก็คือกูช่วยกูช่วยคือเราไม่ได้กลัวครูตีอะไรมากมายนะครับแต่การที่ถูกครูทำโทษนี่มันจะกลายมาเป็นเรื่องที่เพื่อนเอาไปล้อเลียนและเพื่อนก็จะแล้วเราก็ชกต่อยกันหลังจากนั้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าครูจะลงโทษยังไงมันไม่ได้เจ็บมากหรอกจริงๆที่ครูจะกดก้นเราอ่ะนะครับเพราะเราต่อยกันเจ็บมากกว่านั้นแต่ภาพที่ปรากฏต่อสายตาผมคือขณะที่ผมยืนตัวตรงโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรครูจึงหยุดยืนหน้าผมภาพที่ปรากฏต่อสายตาผมคือครูก็ย่อตัวนั่งลงภาพของครูใบหน้าของครูที่ผมมองไม่เห็นเพราะมันเราก้มหน้าใช่ไหมครับเราเห็นแค่ในร่างกายครูเสื้อผ้ากระโปรงครูเนี่ยครับกระโปรงบานๆก็คล่อมไปบนพื้นแล้วครูก็หน้าพอครูย่อตัวนั่งลงเนี่ยใบหน้าของครูจึงมาอยู่ในระยะที่ใกล้กับเราผมเป็นเด็กยืนจึงสูงกว่าท่านเล็กน้อยท่านนั่งลงแล้วท่านแหงนหน้านิดหนึ่งมือของท่านจับมาที่เข็มขัดที่ผมรัดและผมก็รู้ว่าสิ่งที่มันเป็นความผิดของผมคือผมรัดเข็มขัดแล้วไม่ได้เข็มขัดสอดเข้าไปข้างในปล่อยไปอย่างนี้ครับแล้วคุณครูท่านรัดเข็มขัดให้ผมขณะที่ท่านรัดเข็มขัดท่านแหงหน้ายิ้มให้ผมแล้วก็พูดกับผมว่าต่อไปทำอย่างนี้ทุกวันนะเชื่อไหมครับจิตของเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กบ้านนอกครูทำสิ่งนี้เพียงเสี้ยววินาทีแต่ภาพของครูที่ทำสิ่งนี้กับผมไม่เคยลืมเลยจนถึงปัจจุบันนี้ครูคนนี้ชื่อคุณครูพิกุลมณีโชติผมไม่เคยลืมชื่อนี้เลยในชีวิตผมเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากที่ครูนั่งลงแล้วรัดเข็มขัดให้ผมยิ้มให้ผมแล้วบอกให้ผมรัดเข็มขัดอย่างนั้นทุกวันผมรัดเข็มขัดผมยังนึกถึงครูพิคุณ ผมกำลังพูดถึงสิ่งหนึ่งซึ่งผมจดจำแล้วคุณครูพิคุณมณีโชติเนี่ยครับเป็นอะไรบางอย่างในใจที่ผมอยากเป็นครูผมอยากเป็นครูวันที่ผมมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นชั่วโมงแรกมีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนกับผม5คนสิ่งแรกที่ผมพูดกับพวกเขาก็คือเล่าเรื่องนี้พวกเขาฟังแล้วบอกเขาว่าช่วยผมด้วยช่วยให้ผมเป็นครูแบบครูพิกุลความรู้สึกที่ผมพูดในวันนี้พูดด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกว่ามันทำไมคนแก่คนหนึ่งอายุ60กว่าแล้วต้องมาพี่ไรกับเรื่องเหล่านี้แต่เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่หรือที่ทำให้เด็กคนหนึ่งโหยหาการเรียนรู้เมื่อผมจบการศึกษาเพียงแค่ชั้นประถมปีที่4ผมอยากไปโรงเรียนผมอยากได้เรียนกับครูพิคุณแต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้เรียนแม้ต่อมาผมจะไม่สามารถเรียนหนังสือกับครูพิคุณได้แต่ผมรู้สึกว่าผมจะเรียนหนังสือและความรู้สึกแบบนี้ครับเป็นความรู้สึกที่ผมอยากจะบอกแล้วความรู้สึกแบบนี้ที่ผมถ้ามีโอกาสพบกับครูที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรผมจะคุยกับท่านและบอกให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นแม้เพียงเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่มากนะความรู้สึกที่เป็นความเมตตาอาทรของครู
ม้จะดูเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นขอได้โปรดเข้าใจความรู้สึกอันนี้และผมเชื่อว่านักเรียนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนไม่ว่าจะดื้อหรือไม่ว่าจะชนทักเพียงใดแต่ลึกๆแล้วนักเรียนทุกๆคนเนี่ยครับเมื่อได้รับการปฏิบัติหรือการสอนอะไรบางสิ่งบางอย่างจากครูก็จะจดจำไปทั้งชีวิตผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้หลายคนฟังแล้วเขาก็บอกว่าเขามีสมัยที่ผมมาเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยผมยังคุยกับพวกนักเรียนเลยว่าคุณมีครูในดวงใจอะไรบ้างไหมบางคนก็บอกไม่มีผมบอกน่าเศร้าเป็นที่สุดถ้าอย่างนั้นน่าเศร้าเป็นที่สุดไม่นักศึกษาคนหนึ่งปัจจุบันเป็นมหาใจเป็นอาจารย์ที่มหาลัยราชภัฏวันที่ผมจบเขาคงฟังเรื่องจากผมมามากแล้วเขาจึงเขียนจดหมายน้อยถึงผมว่าผมโชคดียิ่งนักที่ในชีวิตนี้ได้พบครูแล้วก็พูดในความหมายเพื่อให้รู้ว่าเขาพบผมเขาจึงรู้สึกโชคดีประมาณนี้นะครับแต่ก็พูดดีเพราะเขาเรียนเอกภาษาไทยเขียนไปรอบเขียนเป็นกวีด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับแต่ความหมายที่ผมอยากจะบอกและอยากจะพูดกันตรงนี้และเพื่อจะตอบเนี่ยครับก็คือวิธีเดียวที่เราจะสอนเด็กไม่ใช่ได้คำพูดไม่ใช่ด้วยอะไรแต่ด้วยใจของเราที่มีความรักความปรารถนาดีต่อเขาแล้วก็ทำหน้าที่พูดเป็นภาษาละทำหน้าที่ที่เหมือนกับแม่ปฏิบัติต่อลูกอะครับและนั่นนะครับเป็นวิธีที่ครูพึงปฏิบัติเข้าใจครับคือจริงๆเวลาเราพูดถึงอยากให้ลูกบวชนี่เป็นจิตปรารถนาที่ประกอบด้วยเมตตาผสมอยู่ในใจของแม่อยู่แล้วเพราะเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าการบวชเป็นสิ่งที่ดีเป็นหนทางที่ประเสริฐเราจึงปรารถนาให้ลูกของเราได้สัมผัสได้พบหนทางเช่นนั้นนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแต่สิ่งที่มันเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่คือจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยนะครับที่เราให้การเรียนรู้กับลูกที่แนบแน่นสนิทที่สุดเนี่ยคำถามที่ถามถ้าจะถามผมว่าทำไมผมยังอยากบวชผมมีความรู้สึกอันหนึ่งที่ฝังอยู่ในใจก็คือผมเติบโตมาจากการนอนอยู่กับยายซึ่งเป็นหญิงชรามากแล้วและมีผมเป็นหลานตัวเล็กๆนอนกับยายสิ่งหนึ่งที่ผมยังมีความประทับตราตรึงอยู่ในใจเนี่ยยายนี่มีหลวงลุงคือลุงอะนะไปบวชเป็นพระและเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของเกาะสมุยเพราะฉะนั้นทุกวันทุกคืนยายจะเล่าแต่เรื่องหลวงลุงอะถ้าใครไปเกาะสมุยแล้วเอ่ยคำว่าพ่อท่านเพชรทางบ้านผมพระที่ศักดิ์สิทธิ์จะได้พ่อท่านนะไปถามว่าพ่อท่านเพชรทุกคนบนเกาะสมุยก็จะได้ยินชื่อแล้วพ่อท่านเพชรเนี่ยเป็นลุงของยายผมแล้วยายผมก็จะเล่าแต่เรื่องพ่อท่านเพชรหลวงลุงของท่านเนี่ยนะแล้วผมก็ฟังผมไม่เคยรู้เลยว่าการฟังเรื่องของพ่อท่านเพชรเนี่ยจะมีผลกับผมมากขนาดนั้นพ่อท่านเพชรเป็นพระในสมัยโบราณที่เดินทางไปประเทศลังกาประเทศอินเดียไปนาน
นี่พูดภาษายายเลยกลับมาวันหนึ่งพ่อท่านเพชรก็มาและศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเป็นเจ้าคณะแฝงคนแรกโดยระบบคณะสงฆ์ที่มีการปกครองสงฆ์นะครับเป็นพระครูนะครับเป็นพระที่มีเป็นองค์แรกบนเกาะสมุยนะครับแล้วก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ผมเข้าใจว่าเรื่องราวที่เรายายเล่าให้ผมฟังเนี่ยตราตรึงอยู่ในใจของผมแล้ววันหนึ่งผมก็อยากบวชตอนที่ผมอยากบวชก็มีการพูดคุยกันในความหมายที่แปลกๆบางคนว่าผมผีเข้าน่าจะเอาไปรดน้ำมนต์แต่มีบางคนบอกว่าวิญญาณพ่อท่านเพชรมาสิงแล้วคงต้องการให้ลูกหลานในสกุลนี้บวชสักคนหนึ่งความเชื่อแบบนี้มีคุณกับผมเพราะสุดท้ายทุกคนเห็นด้วยผมบวชได้แต่เป็นอย่างนั้นแต่ความรู้สึกของผมเมื่อตอนที่ผมบวชเมื่อได้บวชแล้ววัดที่พระท่านเพชรเป็นเจ้าวาดอยู่เก่าเป็นวัดใหญ่ประจำอำเภอตอนไปสอบนักธรรมก็ต้องไปสอบที่วัดนั้นผมไปนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้ารูปเคารพรูปปั้นเพราะคนทั่วเกาะสมุยต้องไปไหว้รูปของท่านอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็บอกท่านว่าถ้าท่านอยากให้ผมบวชอยู่ท่านต้องให้ผมสอบนักธรรมได้นะผมก็สอบนักธรรมได้แสดงพระท่านเพชรอยากให้ผมบวชอย่างนั้นประมาณนี้นะเอาว่ากันไปนะครับแต่ความหมายของผมก็คือเรื่องราวเรื่องเล่าที่มันมีมิติที่มันมีความหมายทางศาสนามันจะกลายมาเป็นสิ่งที่ตกตะกอนนอนอยู่ในใจของลูกของเราเพราะถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีๆกับเรื่องศาสนามีความรู้สึกดีๆกับพระธรรมคำสอนมีความรู้สึกดีๆกับพระภิกษุรูปใดที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพหรือแม้เราจะไม่รู้จักโดยส่วนตัวแต่รู้สึกประทับใจในคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านใดไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ชาไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์มั่นไม่ว่าเป็นพระอาจารย์มหาบัวไม่ว่าใครต่อใครเนี่ยครับก็ไปเล่าให้ลูกฟังเล่าจากความรู้สึกที่เรามีความอิ่มเอมเบิกบานกับชีวิตในธรรมที่เราได้สัมผัสรู้นั่นแหละครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะทำให้ลูกของเราเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรามองไม่เห็นศรัทธาคือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รางวัลผลศรัทธาคือได้เห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับทำอย่างนี้ผมก็จะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับก็ขอบคุณที่ถามในคำถามแล้วเดี๋ยวจะได้พักเบรกนะคะอยากทราบถึงแรงบันดาลใจในการภาวนาด้านในให้กับตัวเองจ้ะค่ะผมไม่รู้จะใช้เรื่องใดเพื่อจะบอกความหมายนี้เพราะคำถามนี้สำคัญไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะลุกขึ้นมาภาวนาแต่การภาวนาคือมันมีพลังที่เต็มเปี่ยมอยู่ในใจเราภาวนาไม่ใช่เรื่องการบังคับว่าวันดีคืนดีเราไปที่หนึ่งแล้วก็บังคับให้เราภาวนานั้นไม่ใช่การภาวนาครับแม้เราจะสามารถนั่งนิ่งๆได้เป็นชั่วโมงแต่นั้นก็ไม่ใช่ภาวนาเพราะฉะนั้นภาวนาจึงไม่ใช่การบังคับจากกฎเกณฑ์จากเงื่อนไขหรือจากบุคคลอื่นแต่ภาวนาคือพลังที่มันเกิดขึ้นจากภายในที่เมื่อกี้ผมพูดถึงศรัทธาพละซึ่งก็คือพลังภายในใจของเราเองคำถามก็คือและเราจะไปสร้างแรงบันดาลใจนี้ได้อย่างไรที่ไหนนี่สิครับจึงเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะบอกรายละเอียดของสิ่งเหล่านี้ได้แต่โปรดเชื่อเถอะครับว่าสิ่งที่มันมีความหมายที่เป็นพลังขึ้นในใจในทางพระพุทธศาสนาก็จึงบอกกัลยาณมิตรนี้จำเป็นและสำคัญเป็นที่สุดแม้กระทั่งพวกเราที่มานั่งกันในที่นี้เนี่ยครับเราก็ต่างเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันเราจังเป็นพลังให้แก่กันและกันในการที่จะอบรมบ่มเพาะที่เรียกว่าภาวนาแต่เราจะมีความรู้สึกที่มันเต็มไปด้วยความหมายที่เป็นแรงบันดาลใจได้ด้วยการที่เราก็ต้องแสวงหาเหมือนกันนะครับผมไปภาคใต้ครั้งสุดท้ายจริงๆจะต้องการจะเดินทางไปถึงจุดหมายด้วยตัวเองแต่ก็มีคนคนหนึ่งมาขอว่าขอให้เขาได้อำนวยความสะดวกให้ผมเถิดเขาจะขับรถผมบอกมันไกลข้ามจังหวัดเขาบอกไม่เป็นไรเขาอยากจะไปกับผม
แล้วเมื่อผมขึ้นไปนั่งผมยอมรับเขาแล้วผมก็นั่งเข้าไปตอนนี้ก็ขับรถไปเขาก็เปิดเผยความในใจว่าเขาอยากมีครูก็อยากพบครูและเขามีความรู้สึกว่าผมนี่แหละเป็นครูของเขาเขาจึงพยายามที่จะมาผมบอกผมได้ฟังเรื่องโอเคก็ให้เกียรติผมก็รู้สึกดีนะแต่ผมก็ตอบเขาว่ายามใดสิทธิ์พร้อมครูก็ปรากฏบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรแต่ผมชอบคำพูดนี้ผมชอบคำพูดนี้ทีนี้เมื่อเรามีความรู้สึกเหมือนกับประมาณว่าเราต้องการครูนั่นก็แสดงเรามีพลังอะไรบางอย่างแล้วภายในใช่ไหมคำว่าครูที่นี่คือบุคคลผู้ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะให้มีพลังให้เราก้าวไปบนวิถีเพราะเวลาเราพูดถึงการภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะมากำหนดหมายบอกให้เรารู้ได้แม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าคำพูดคำสอนของคนอื่นเนี่ยครับก็เป็นแต่เพียงแค่ถ้อยคำที่ลอยมาประดุจดังสายลมแต่เราจะมีความหมายแต่ก็เมื่อเรารู้สึกอะไรบางอย่างที่รู้สึกผูกพันเป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างบางทีก็ไม่ใช่ถ้อยคำนะครับข้อความที่ผมบอกว่าผมถึงกับเต็มตื้นไปด้วยความหมายเมื่อผมนั่งลงต่อหน้าหลวงพ่อคำเขียนแล้วท่านถามผมว่ามืออยู่ที่ไหนแล้วบอกไม่ต้องคิดมือคือกายรู้ได้โดยไม่ต้องคิดคำพูดแบบนี้จริงใครก็พูดได้แต่ความหมายขณะที่ผมนั่งลงต่อหน้าท่านออกมาจากปากท่านเนี่ยผมรู้สึกว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ถ้อยคำแต่นั่นคือรหัสในพุทธศาสนาสายวัชรยานก็จึงบอกว่ามันมีรหัสยานใช่ไหมครับและมีรหัสนัยที่ครูพร้อมจะเปิดเผยและครูเนี่ยบางทีถ้อยคำของครูเนี่ยครับเมื่อเราเคารพเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยมันจึงมีความหมายที่ยิ่งใหญ่สำคัญเมื่อตอนที่ผมไปทิเบตและผมปรารถนาจะพบครูสายวัชรยานเป็นที่สุดและเมื่อผมได้พบกับท่านลาเซรินโปเชซึ่งผมถือว่าท่านเป็นครูผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นครูของท่านและผมโหยหาท่านมานานแล้ววันหนึ่งผมจึงได้ไปทิเบตไม่ใช่ไปเพียงเพื่อจะไปเดินแต่ผมรู้สึกว่าผมจะได้โอกาสพบครูแล้วความรู้สึกแบบนี้ดูเหมือนผมคิดเอาเองแต่เชื่อไหมครับวันที่ผมไปนั่งต่อหน้าท่านลาเซรินโปเชและสนทนาธรรมกับท่านตอนที่ผมมีประเด็นถามท่านเป็นเชิงปรารภเพื่อจะคุยให้มันเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้เรื่องของกันและกันนะเพราะผมทราบมาล่วงหน้าแล้วว่าท่านลาเซเนี่ยที่พิการเนี่ยเพราะท่านพิการนะครับเนื่องจากว่าเมื่อตอนท่านหนุ่มในช่วงที่กองทัพปลดแอกประชาชนจีนเข้ามายึดครองทิเบตท่านถูกจับในฐานะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตท่านถูกจับไปขังคุกมืดแล้วก็ถูกทรมานจนกระทั่งท่านพิการเพราะวันหนึ่งเมื่อเราไปพบชายชราคนหนึ่งที่ออกมาจากคุกเพราะไม่มีคำถูกทำให้เป็นเงื่อนไขแล้วว่าจะไม่ออกมาสอนพระพุทธศาสนาอะไรอีกแล้วออกมาใช้ชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปผมจึงถามความเป็นไปของท่านด้วยความรู้สึกเหมือนกันเราก็รู้เรื่องของท่านอยู่บ้างแล้วประมาณนี้คำถามที่ว่าช่วงที่ท่านถูกจับคุมขังอยู่20กว่าปีที่อยู่ในห้องมืดนั้นช่วงใดเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดหรือทุกข์ทรมานที่สุดประมาณนี้เชื่อไหมครับตอนที่ท่านลาเซรินโปเชตอบผมเป็นภาษาทิเบตและมีแปลเป็นไทยที่ท่านตอบว่าช่วงที่ปล่อยให้จิตโกรธคนประทุษร้ายเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดผมได้ยินคำแปลนี้ทั้งที่ความจริงผมได้ยินคำพูดเป็นภาษาทิเบตก่อนแต่ทันทีที่คำแปลนี้ถูกถ่ายทอดมาถึงหูผมที่นั่งอยู่บนโซฟาเผชิญหน้ากับท่านเรานั่งบนโซฟาหน้ากันผมไม่รู้ตัวแล้วนะครับตัวเองขยับแล้วมานั่งข้างล่างแล้วก็คลานเข่าก็ไปซบหน้าไปที่ตักของท่านตักของท่านที่มีผ้าปิดไว้ตักซึ่งมีขาที่รีบพิการคำพูดที่บอกว่าช่วงที่ปล่อยให้จิตโกรธคนประทุษร้ายคือช่วงที่เลวร้ายที่สุดมันเหมือนกับเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งชีวิตผมทั้งชีวิตเกิดมาเพื่อจะรับฟังรับรู้และเข้าใจความหมายนี้แหละผมไม่รู้สึกอื่นใดเลยขณะที่ผมทบหน้าที่ตักท่านผมร้องไห้น้ำตาผมไหลออกมาแต่ความหมายที่เรากำลังพูดถึงนี้คือความหมายที่ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ที่สุดเป็นเครื่องหมายเป็นรหัสหมายที่สำคัญผ
ผมบอกไม่ถูกว่าทำไมผมยังรู้สึกแบบนั้นแต่ความรู้สึกแบบนี้มันเป็นพลังอยู่ในใจผมอยู่ก่อนแล้วและเป็นพลังที่ผมรู้ว่าใช่ใช่นี่คือความหมายของความของชีวิตของอะไรก็ไม่รู้นะครับมันออกจากปากของคนคนหนึ่งแต่ปากของคนคนนั้นเป็นคนที่เรารู้สึกได้ว่าเป็นพลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้นะครับว่าเราจะมีพลังบันดาลใจอะไรครูก็จำเป็นและสำคัญที่สุดทีนี้ครูคือใครผมตอบไม่ได้คำพูดที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าสิทธิพร้อมครูก็ปรากฏคือหมายความว่าเมื่อใดที่เราพร้อมจริงๆคำพูดที่ดีๆผมจะได้ยินมาเยอะแล้วก็ได้แต่ตอนผมยังไม่พร้อมและวันหนึ่งเมื่อผมพร้อมคำพูดเล็กๆน้อยๆของใครสักคนหนึ่งที่เราเคารพก็จะมีความหมายที่ยิ่งใหญ่และสำคัญเพราะสิ่งที่มันเป็นพลังที่จะบันดาลใจให้เราเกิดพลังที่จะภาวนาเนี่ยครับมันก็กลับไปสู่คำถามและคำตอบก่อนหน้านี้อีกทีนึงนะครับว่าบางครั้งเราก็ต้องทำความรู้สึกให้ดูเหมือนประหนึ่งว่าเราเป็นคนไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็ได้แต่เรามีความเชื่อว่าเราเกิดมาเพื่อจะได้พบใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นครูเราเราเกิดมาเพื่อจะได้เรียนรู้อะไรสักสิ่งหนึ่งจากใครคนใดคนหนึ่งและความรู้สึกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นเมื่อเราพบเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นจะรู้สึกธรรมดาก็ได้ผมเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แปลกมากปัจจุบันพบเห็นอะไรผมจะรู้สึกว่าผมรอคอยนานนักหนาแล้วที่จะได้มานั่งอยู่กับพวกเราที่นี่ในห้องนี้และวันนี้ผมมีความสุขเป็นล้นพ้นที่สิ่งที่ผมปรารถนาก็บังเกิดเป็นผลแล้วที่ได้มานั่งต่อหน้าพวกเรามานั่งพูดคุยกันเรื่องภาวนาไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีคนจำนวนมากมาสนใจพูดกันเรื่องนี้ในวันนี้และความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ผมเข้าใจว่าถ้อยคำอาจจะไม่จำเป็นแต่ความหมายในใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่และสำคัญพวกเราทุกคนแต่ละคนต่างนัดหมายกันมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วประมาณนี้นะครับและวันนี้เราก็ได้มาพบกันตามนัดหมายนั้นเพื่อจะบอกกล่าวความหมายอะไรบางอย่างแก่กันและกันความรู้สึกที่มันดูเหมือนกับไม่มีเหตุมีผลตามความหมายของคนอื่นแต่ความรู้สึกแบบนี้จะมีพลังในการที่ทำให้เราเนี่ยครับภาวนาผมพูดถึงพระทาคินีจริงๆพวกเราทุกคนมีพระทาคินีและพระทาคินีพร้อมจะยิ้มให้เราแต่เราต่างหากนะครับที่ไม่พร้อมที่จะพบพระทาคินีพระทาคินีคืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจเราเองและสิ่งที่อยู่ในใจเราเองเนี่ยนะครับผมก็จะว่าบางทีขอโทษนะครับยามที่เราประสบพบกับเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดน่าเศร้าที่สุดแต่จริงๆเหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีที่สุดและเป็นเหตุการณ์ที่เรารอคอยอยู่แล้วก็ได้อย่ากลัวครับอย่ากลัวสิ่งที่มันเป็นสิ่งอย่ามีความกลัวใดๆคนที่เราเกลียดที่สุดอาจจะเป็นมิตรที่แปลงตัวมาเป็นคนที่เราเกลียดก็ได้ครับคนที่เราอาจจะไม่ประสงค์จะพบแต่บางทีอาจจะคือครูของเราที่รอคอยพบเราอยู่แล้วก็ได้โปรดทำความรู้สึกขนาดนี้แล้วเราจะมีพลังที่จะภาวนาครับ